ชุดที่เหมาะสมที่จะใส่ไปสมัครกาตาร์ต้องเป็นแบบนี้เลยนะคะสำหรับผู้ชายนะเนี่ยใส่สูทสีออกกรมท่าเขาชอบมากเพราะว่าดูสุภาพดูนิสแล้วก็อันนี้ texture ของผ้านะของมาวินเนี่ยจะเป็นผ้าที่เป็นแบบผ้าฝ้ายนะจะเป็นออกผ้าฝ้ายอันนี้คือผ้าอะไรคะItaly Wool อ๋อโอเคโอเคไฮโซมากเลยนะคะก็คือจะผ้าฝ้ายก็ได้หรือว่าผ้าอิตาลีก็ได้แต่ว่าครูฝ้ายแนะนำว่า อยากจะให้เป็นสีที่ออกกรมท่าเพราะว่ามันจะดูเป็นแบบผู้ชายอบอุ่นอบอุ่นนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นผู้ชายเนี่ยก็ต้องใส่สูทผูกเน็กไทเนาะแล้วก็วิธีการผูกเน็กไทเนี่ยต้องผูกให้ชิดแบบนี้เลยนะคะไทจะเป็นไซส์ใหญ่แบบนี้หรือว่าเล็กแบบนี้ก็ได้ไม่ผิดเลยแต่ว่าทั้งสองคนดูสมาร์ทและที่สำคัญที่สุดคือรองเท้าจะต้องเป็นผูกแบบนี้ก็ได้ว่าเป็นส่วนๆแบบนี้ก็ได้ที่สำคัญขอใหม่และเงาไม่ใหม่ไม่ได้หัวเทาบ่ได้สำหรับผู้หญิงนะคะจริงๆแล้วเนี่ยสามารถใส่ได้ทั้งบราวส์กับกระโปรงแล้วก็เป็นสูทแบบนี้เลยนะคะแต่ครูฝ้ายแนะนำว่าส่วนตัวนะอยากจะให้ดูแบบเข้ารูปนิดนึงเพื่อให้เราได้ดูแบบดูแบบว่าดูดีนะอย่างเงี้ยก็ดูสง่ามากเลยนะคะก็คือดูเป็นทางการนะแล้วก็ปากสีจำจำแบบนี้อย่าลืมตั้งหูไปด้วยแบบนี้ก็ได้ค่ะเป็นแบบบราวส์สำหรับใครก็ตามที่ยังไม่ได้ตัดสูทก็สามารถใส่แบบนี้ก็ได้เหมือนกันแต่ครูอยากจะขอให้มันดูกระชับเข้ารูปนิดนึงเพราะว่าอันเนี้ยมันจะดูโคร่งเกินไปแล้วก็ผ้าบางไปนิดนึงนะอยากให้ดูแล้วเป็นแบบทางการนิดนึงค่ะ